ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรี2ท่านนะครับคือพลอากาศเอกประจินจันตองและพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายที่ท่านเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเริ่มการทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านพลเรือเอกณรงค์ท่านก็บอกว่าเตรียมที่จะมอบหมายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ2กระทรวงหลักในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางเข้าสักการะศาลเท้ามหาพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับก่อนที่จะสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้ขึ้นปฏิบัติงานบนตึกบัญชาการ1ครับโดยที่ท่านพลอากาศเอกประจินก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอีกท่านนึงนะครับเวลาไล่เลี่ยกันพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลด้วยเช่นกันโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงเล็กน้อยนะครับถึงการทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการเน้นย้ำเรื่องใดเป็นพิเศษสำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของท่านในฐานะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าใน2กระทรวงนี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้บริหารของทั้ง2กระทรวงมาหารือแล้วก็มอบนโยบายการทำงานครับส่วนเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามเยอะเหมือนกันนะพลเรือเอกณรงค์ท่านบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้วนะและเชื่อว่าต่อไปจะไม่เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นมาอีกครับก็คงต้องคุยกับทางกระทรวงทั้งสองกระทรวงที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงพัฒนาสังคมก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้แก้ไขไปส่วนหนึ่งแล้วคิดว่าต่อไปคงไม่เกิดปัญหาแล้วอย่างพม.นี่ท่านจะเรียกคุยเมื่อไหร่คะที่จะคุยเรื่องมอบนโยบายอาจจะภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะ